ข้างหลังผมนี่เป็นอุตสาหกรรมเพาะกล้าแตงโมนะครับเป็นแตงโมนะครับก็คือเราก็มะอึกกับแตงโมใช่ไหมอันไหนมะอึกอ่ะพี่แล้วมะอึกนู้นแตงโมเหรอเออมะอึกออกแล้วเอาแตงโมต่อมะอึกออกมะอึกออกเอาแตงโมต่อเหรออ๋อแล้วแตงโมก็เพราะมะอึกก่อนเหรอเออนี่แหละมันก็จะแตกแล้วเนี่ยอ๋อเอามะอึกต่อยอดเอาแตงโมต่อยอดมะอึกไหนอ่ะพี่ไหนเป็นมะอึกไหนเป็นแตงโมไม่เคยเห็นเลยใช่แบบว่าเมื่อก่อนเขาจะเอาเพาะกล้ามมะอึกก็แต่เดี๋ยวนี้มะอึกเอาไปปลูกหมดแล้วแล้วก็เอาแตงโมมากล้าต่ออ๋อผมรู้ว่าเขาเอามะอึกเสียบยอดแตงโมมาตกใจทำได้ยังไงทำได้ยังไงวะโอเคโอเคแล้วก็เขาไปปลูกขายแตงโมเป็นพืชที่มีโรคแมลงมีแมลงเยอะมากครับมีศัตรูธรรมชาติเยอะมากเพราะนั้นก็คือถ้าปลูกที่เดิมๆซ้ำๆกันแล้วก็ต้องใช้ยาครับพวกปูระดานมันนะเพราะแตงโมเป็นผักเป็นผลไม้ที่แม่งอันตรายที่สุดในประเทศไทยครับกินเข้าไปนี่แม่งกินปูระดานเลยครับเขาใส่ทีละเข่งนะแล้วก็ตกลงไปกินเข้าไปนี่ก็พยุงพยาธิตายหาหมดเลยครับในท้องครับไม่มีเหลือครับฮะที่นี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเจอแตงโมเราจะไปซื้อแตงโมกินแต่แตงโมมันดูยังเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นะอ๋อตัวนี้จะเป็นมะอึกครับอ่ะมะอึกครับแสดงว่าเขาเอาลูกมันมาจากฟักทองฟักทองมะอึกคือฟักทองคือบ้านเราอ่ะพูดไอ้พืชตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่เพาะเลยนะครับอยู่ที่นี่ก็พูดเป็นอึมะอึฮะพออยู่ที่เมืองไทยแม่งเรียกฟักอ่ะโอ้โหฟักทองเมื่อไหร่อ่ะโรคแมลงแม่งมหาศาลแล้วไม่สามารถเพาะอย่างนี้ได้เพราะว่ามันอันตรายมากครับโดยเฉพาะการกำหนดเพราะนั้นก็คือต้องสัญจรไปเรื่อยครับอยู่ที่นี่ปีหนึ่งก็เรียบร้อยครับตายห่าหมดครับปลูกมาครับเมื่อกี้แวะดูไร่แตงโมนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าทำไมถึงต้องมาปลูกตรงนี้นะครับเป็นคนมาจากมณฑลกวางสีนะครับคือเหนือขึ้นไปอีกนะขึ้นเหนือจากลาวขึ้นไปนะครับไปอยู่ตอนใต้ของจีนนะครับถ้าที่เรามีเมืองหลวงที่ชื่อว่าหนานหนิงนะครับก็ที่คนที่หนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองที่ชอบกินแตงโมมากนะครับแตงโมที่นี่เนี่ยปลูกไปเกรด A เนี่ยผมคิดว่าเขาคงคัดไปขายที่หนานหนิงครับเอาอาจจะขึ้นทางรถเนี่ย R3A เนี่ยขึ้นผ่านคุนหมิงไปนะครับไปกินที่หนานหนิงนะครับแล้วก็เอาไปส่งขายที่นั่นที่เหลืออยู่ก็อาจจะไปเมืองไทยบ้างไปที่ประเทศลาวบ้างนะครับผมว่าเข้าใจว่าเกรด A เนี่ยไปนะครับเดี๋ยวถ้าคราวหน้าไปที่หนานหนิงผมจะให้ลองชิมนะครับแตงโมมาจากประเทศลาวนะครับคนจีนมาปลูกที่ประเทศลาวทำไมต้องไปปลูกตรงนั้นนะครับเราปลูกแตงโมตอนนี้ผมอยู่ตอนประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาเราเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จพวกนี้จะมาเพาะกล้าก่อนประมาณเดือนหนึ่งครับจากนั้นเขาก็พอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะปลูกเลยปลูกเสร็จปุ๊บเกี่ยวเสร็จเขาก็ไปเลยครับเอาแตงลูกแตงโมเสร็จเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปเพาะแตงโมอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแตงโมนี่เป็นพืชที่มันโอ้โหมันทั้งโรคมันแรงหนอนต่างๆเต็มไปหมดมันต้องให้พวกยิปซีถ้าปลูกซ้ำที่เดิมเกิน2รอบแล้วครับเจ๊งหมดครับไม่ได้ลูกแล้วต้องใช้ยามหาศาลเพราะนั้นการปลูกก็คือไล่มาเรื่อยนะครับคนจากกวางสีเนี่ยมันปลูกแตงโมไล่เป็นลงมาถึงคุนหมิงลงมาถึงลาวแล้วต่อไปมันจะลงมาถึงไทยเนี่ยไทยก็มีเทคนิคพิเศษครับเราใส่ปูระดานครับเราใช้ยาฆ่าชนิดรุนแรงที่ห้ามขายห้ามมีขายในท้องตลาดนะใส่ลงไปนะครับลูกออกตรงไหนเอาปูระดานใส่ตรงนั้นเอากบนะครับคือไม่ค่อยอันตรายแล้วครับขนาดว่าหนูวิ่งหันข้างๆกิ้งเลยครับกิ้งหันลูกแตงโมนี่ตายเลยครับข้างๆแล้วนั่นก็คือใครไม่แตงโมนี่ไม่กินแล้วไม่ให้เป็นโรคจู๋นะครับดวงจะจู๋ครับใครกินไปฮะเพราะนั่นก็คือเวลาไปกินแตงโมต้องดูดีถ้าเกิดเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะแวะไปดูได้แตงโมกันใช่ไหมครับพี่ครับโอเคครับผมครับ